สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้โรงแรมที่ฉันมีคอนเนคชั่นเนี่ยไม่ว่างเลยว่ะโรงแรมเพื่อนผมก็ไม่ว่างเลยพี่โรงอาหารโรงเรียนเธอก็ไม่ว่างเหมือนกันค่ะเดี๋ยวค่ะน้องเธอโหไปโรงอาหารได้ไงคะเนี่ยโรงอาหารอ่ะมันก็ใหญ่ดีนะคะถามไว้เผื่อได้ทุกคนคือฉันกับแพรคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดจะจัดงานแต่งงานวันเดิมนะไม่มีโรงแรมว่างแน่ๆก็เลยจะเลื่อนไปเป็นวันที่12พฤศจิกาทุกคนโอเคไหมเฮ้ย12เหรอทำไมแกไม่ว่างเหรอว่างเอ้าแกไม่ดูแบบมีอะไรยุ่งๆมันก็ยุ่งๆนะฉันว่างว่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปคอนเฟิร์มกับแพรเลยแล้วกันว่าจะจัดงานวันที่12พฤศจิกายนจะได้จองโรงแรมคุณเนิร์ดขาแล้วไอ้การงานแต่งนี่นะคะมันแจกไปบ้างแล้วนะเอ้าจริงด้วยพี่แล้วแจกไปเยอะไหมล่ะถ้าไม่เยอะเราก็โทรไปบอกเขาก็ได้นะแล้วไอ้การ์ดที่เหลือเนี่ยเราก็ไปแก้ที่หน้าซองก็ได้ลูกไม่ได้ครับไม่ไรคือการ์ดผมนะไม่มีซองครับฮะการ์ดไม่มีซองใช่ครับแล้วเวลาแขกเขาใส่เงินเข้ามาเราจะเอาซองที่ไหนล่ะลูกคืองานแต่งงานผมกับแพรผมไม่กล่าวว่าจะให้ใครใส่ซองอยู่แล้วครับเอางี้ถึงแกจะเลื่อนวันแล้วเนี่ยมันก็ยังกระชั้นชิดอยู่ดีเรามาแบ่งหน้าที่กันดีกว่าว่าใครทำอะไรบ้างนะค่ะอ่ะพี่เชอร์พี่ปริ้นสติ๊กเกอร์มาให้แล้วแล้วเชอร์ก็ตัดแล้วก็ไปติดวันเก่าได้เลยค่ะโอเคโอ๊ยพี่ปริ้นอยากจะให้เชอร์ทำคนเดียวเลยเหรอคะก็แค่แปะสติ๊กเกอร์เองมันไม่ยากหรอกเธอโอ้ยมันไม่ยากแต่ว่ามันเยอะค่ะถ้าเชอทำคนเดียวนะเชอมึงอีกแน่เอาหน่อยเดี๋ยวพี่เลี้ยงขนมเนื้อไม่ต้องเอาขนมมาล่อเชอเลยค่ะเชอมีขนมอยู่แล้วแค่พี่วินอย่ามาแย่งเชอก็พอนี่ไงพี่วรานี่มานี่เลยมานี่เลยค่ะพี่มาช่วยเชอหน่อยดิอ๋อได้อยู่แล้วค่ะพี่วรานารักนางฟ้าของเชอจริงจริงพี่มันก็แค่คนธรรมดาค่ะที่มีหน้าตาดีแล้วก็มีจิตใจรักเด็กมีอะไรคะพี่มาล่าจืดนะสิคะบอกว่าวันแต่งที่คุณเอิร์ธเขาเลื่อนมาไม่ว่างแล้วอ่ะเพราะว่ารับงานกับเทย่าไว้แล้วอ่ะแคนเซิลได้ไหมจืดบอกว่าให้ไปลองคุยกับเทย่าดูค่ะเพราะว่าก็เกรงใจอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปคุยกับเทย่าก่อนนะคะไปซะแล้วนางฟ้าเหลือแต่นางทาสนั่งแปะอยู่คนเดียวโอ้โหไม่เศร้าเลยเดี๋ยวพี่โทรไปคุยเรื่องมันกับญาติเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วยโอเคส่วนของบริเวณโถงตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดหน้างานเราก็จะมีเคาน์เตอร์ให้ค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับแขกที่มาในงานของเรานะคะส่วนบริเวณโซนที่เหลือเนี่ยค่ะคุณลูกค้าก็สามารถเนรมิตเป็นจุดถ่ายรูปก็ได้หรือว่าอยากจะได้เป็นจุดที่เอาไว้ตั้งโชว์รูปพรีเวดดิ้งก็ได้ค่ะโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะณเด่นไปไหนเนี่ยในส่วนของณเด่นนั้นณเด่นอะไรคะจริงๆผมมีคนมาด้วยอีกคนนึงครับแต่นี่ผมไม่รู้ว่าหายไปไหนครับว่าแต่คุณพัสุธาชอบสถานที่โรงแรมเราไหมคะชอบเลยครับผมโอเคเลยครับแต่ว่าผมรออนุมัติแป๊บนึงถามญาติผู้ใหญ่เหรอคะถามแฟนนี่แหละครับเพราะว่าแฟนมาไม่ได้เขาติดประชุมด่วนนะครับก็เลยผมก็เลยต้องถ่ายรูปไปให้เขาดูครับรอสักครู่ครับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยแฟนโอเคครับเขาชอบเลยแต่ว่าเขาติดอยู่เรื่องนึงครับอะไรคะเขาอยากถามว่ามีรถแลกแจกแถมอะไรหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าจองในสัปดาห์นี้ลดทันที 10% ค่ะคุณลูกค้าสนใจจะจองไหมคะดิฉันจะได้หยิบเอกสารการจองมาให้เลยค่ะโอเคครับงั้นจองเลยครับโอเคค่ะเชิญเลยค่ะครับจอย วันที่12พฤศจิกาห้องแกรนด์ลูกค้าถึงจองแล้วนะฝากแจ้งในไลน์กลุ่มหน่อยสิได้ไงอ่ะนี่ลูกค้าฉันก็กำลังจะจองเหมือนกันครับฉันพาลูกค้าไปดูสถานที่มาแล้วแล้วก็กำลังจะพาไปเซ็นอ่ะฉันก็กำลังจะพาไปเซ็นเหมือนกันเราจะทำยังไงดีเนี่ยแสดงว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เขาจองวันเดียวกันที่เดียวกันห้องเดียวกันกับผมเลยนะค่ะยากละแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนได้ห้องไปล่ะครับต้องขอโทษคุณผู้ชายด้วยนะคะลูกค้าที่ฉันมาก่อนก็คงต้องได้ก่อนนะคะฮะดูสิเดินไปเลยสาวแป๊บเดียวเกิดเรื่องซะงั้นเฮ้ยต่อฉันมาถึงโรงแรมแล้วโชว์เราตั้งกี่โมงวะ
องเอิร์ทเดี๋ยวน้าช่วยเองไอ้ยาที่นี่นะทำเลดีมังเป็นทางมังกองชักชักเอ้ยน้าฮะน้ามังสีโสซื้อเก๋เหล่าไก่โทษนะคะนี่คุณเป็นใครเหรอคะอ้วเป็นชิงแสดูฮวงจุ้ยอาเจ็ดเจ้าของโรงแรมเรือนะให้อ้วมาช่วยปรับฮวงจุ้ยเดี๋ยวนะคะเจ้าของโรงแรมเราเนี่ยเป็นคนเยอรมันชื่อคุณสตีเฟนค่ะไม่นะเรียกแทนตัวเองว่าอาเจ็ดนะคะนี่จะไปรู้อะไรอ่ะเอียมีเชื้อจริงนี่ชื่อจริงของเอียนะชื่อว่าเฟนปิงปิงแต่ป้านปิงปิงอันนั้นมันเป็นชื่อดาราอันนี้เป็นชื่อเจ้าของโรงแรมของพวกลื้อไงผมว่าก็ดูเป็นไปได้นะครับเจ้าของโรงแรมเขาอาจจะมีเชื้อจีนจริงๆก็ได้นะครับเออนี่พวกลื้อมาหาที่จัดงานแต่งงานใช่ไหมรู้ได้ไงคะเนี่ยไอ้ย่าว่าเนี่ยนะเดินมาเนี่ยนะก็สัมผัสได้ถึงพลังงานฉีในตัวพวกลือแล้วว่าจะมีงานจัดงานมงคลกันเข้าใจไหมเออแล้วลือเกิดวันอะไรวันเสาร์เกิดวันเสาร์ว้าไม่ลายเลยไม่ลายเลยสิเรียกว่ารู้ไหมที่นี่นะมันเป็นสรือมังกรนะมันไม่ถูกชะโลกกับคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าฝืนจากไปนะโอ้มีอันเป็นไปทั้งผัวทั้งเมียมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะมันเลวร้ายมากเลยนะแนะนำให้นะลือไปหาที่จัดงานแต่งงานใหม่เลยดีกว่าขอบคุณนะคะฮะไม่เป็นไรแต่หนูก็ยังจะจัดงานที่นี่ต่อค่ะที่บ้านหนูก็ไม่มีใครที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเลยนะคะมาเรียกไปไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะรู้ไหมฮวงจุ้ยเนี่ยนะมังเป็นกลางดูพลังงานของหญิงหยางที่สัมพันธ์กับธรรมชาตินี่อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะแม้แต่คงยืนผิดที่นะชีวิตก็พังพินาศได้เข้าใจไหมเอออ่ะเออนี่เกิดวังอะไรวันพุธครับเกิดวังพุธโอ้โหไม่ได้เลยลือรีบออกไปเลยนะรีบออกไปเลยลือเป็นคนที่ท่ากองไม่ถูกกับสะดือมังกรที่นี่ถ้าอยู่นางๆลือจะปลกสะดือเฮ้ยแสพูดเลยงมงายเด็กรุ่นใหม่ครับจู่ๆผมจะปวดสะดือปวดท้องได้ไงเชื่อตามใจเฮ้ยเฮ้ยออกตาอุ้ยผมปวดสะดือคุณมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคะคุณฟันเขามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าคะพี่น้องผมไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยครับแข็งแรง 100% นี่บอกให้นะไม่ใช่แค่ปวดสะดือปวดท้องนะอีกสักพักนะลมปางเขาจะแตกสั่งเขาจะดิ้งทุรงทุไรเขาจะทุลมทุลายแรงขึ้นแรงขึ้นคอเขาคอเขาจะกระตุกกระตุกปากเขาจะเบี้ยวจะเบี้ยวเบี้ยวปากเลยยิงเขาออกมาจุดปากด้วยและสักพักเขาจะต้องร้องตะโกนเสียงออกมาดังๆว่าพอแล้วถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และช่องจีเอ็มเอ็ม25ครับและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยจ้า